บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการอบรมจิตนั้นมาจากภาษาบาลีว่าจิตตภาวนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงจิตไว้ว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องแต่เศร้ามองไปเพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาแต่ว่าจิตนี้เมื่อปฏิบัติทำจิตภาวนาก็วิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามาได้เครื่องเศร้าหมองนั้นมาจากคำว่ากิเลสและกิเลสนี้เป็นสิ่งที่จรเข้ามานองจิตนอนเนื่องอยู่ในจิตจึงหมายความว่ากิเลสไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตแต่เป็นสิ่งที่จรเข้ามาดังกล่าวจึงเป็นเหมือนอย่างแขกหรือผู้มาหาที่เข้ามาสู่บ้านแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ยึดบ้านที่เข้ามานั้นเป็นที่อาศัยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตนี้ยังเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ถ้าน้อมไปในฝ่ายชั่วก็จะขึ้นคุ้นเคยอยู่กับความชั่วถ
ท่านน้อมไปในทางดีในความดีก็จะขึ้นคุ้นเคยอยู่ในความดีจิตเป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้ดังนี้แต่ว่าจิตนั้นก็ยังมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือเป็นธาตุรู้อันเรียกว่าวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือรู้อะไรอะไรได้แต่ว่าเพราะจิตที่ยังไม่ได้อบรมนั้นแม้จะเป็นธรรมชาติรู้ก็ยังเป็นรู้ผิดรู้หลงอยู่เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สิ่งใดก็เป็นความรู้ที่ไม่ทะลุปลุกโรงแต่เป็นความรู้ที่ติดอยู่แค่มายาของสิ่งเหล่านั้นยังไม่ทะลุถึงสัจจะคือความจริงฉะนั้นจึงมีความยึดถือติดอยู่ในมายาของสิ่งนั้นๆในโลกเมื่อสิ่งที่ยึดนั้นเป็นเพียงมายาไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงความรู้ที่ยึดมายานั้นจึงเป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลงฉะนั้นจึงรับเอาอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่ได้ประสบพบเห็นทางตาโดยเป็นรูปต่างๆที่ได้ยินทางหูโดยเป็นเสียงต่างๆที่ได้สาบทางจมูกโดยเป็นกลิ่นต่างๆที่ได้สาบทางลิ้นโดยเป็นรสต่างๆที่ได้สาบทางกายโดยเป็นสิ่งถูกต้องต่างๆและที่ได้รู้ได้คิดทางใจโดยเป็นธรรมะที่แปลว่าเรื่องราวต่างๆคือเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบพบผ่านมาแล้วเป็นต้นสิ่งที่รับทางตาหูเป็นต้นดังกล่าวเข้ามาคิดปรุงหรือปรุงคิดในจิตใจเรียกว่าอารมณ์และเมื่อความรู้ของจิตที่รับนั้นยังเป็นความรู้แค่มายาของสิ่งเหล่านั้น
ฉะนั้นจึงบังเกิดความยินดีในอารมณ์คือเรื่องอันเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายในอารมณ์คือเรื่องอันเป็นที่ตั้งของความยินร้ายหลงติดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความหลงติดจึงปรากฏเป็นราคะความติดใจยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้เป็นโทสะความกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองเป็นโมหะคือความหลงอันเรียกว่ากิเลสอารมณ์และกิเลสเหล่านี้ก็ประกอบกันอยู่หมักดองจิตอยู่ทับถมทวีขึ้นและมุ่งอาการที่หมักดองก็เรียกว่าอาสวะมุ่งอาการที่นอนเนื่องก็เรียกว่าอนุสัยอันเป็นที่ตั้งของอาการจิตที่เรียกว่านิสัยอุปนิสัยสันดานของบุคคลแต่ละคนและเมื่ออารมณ์กิเลสหมักดองนอนเนื่องอยู่ดังนี้เมื่อจิตนี้รับอารมณ์คือเรื่องใหม่ๆเข้ามาทางตาทางหูเป็นต้นก็ทำให้อารมณ์กิเลสที่หมักดองอยู่เป็นอาสวะเป็นอนุสัยดังกล่าวนั้นฟุ้งขึ้นมาปรากฏเป็นความชอบบ้างในเมื่ออารมณ์ใหม่ๆเหล่านั้นเป็นพวกเดียวกันกับสิ่งที่ชอบเป็นความชังบ้างในเมื่ออารมณ์ใหม่ๆเหล่านั้นเป็นที่ตั้งของเป็นอย่างเดียวกันเป็นพวกเดียวกันกับความชังที่หมักดองอยู่บังเกิดความหลงบ้างในเมื่ออารมณ์ใหม่ๆเหล่านั้นเป็นที่ตั้งคือเป็นพวกเดียวกันกับความหลงที่นอนจมอยู่ก็เพิ่มพูนราคะหรือโลภะโทสะโมหะดังกล่าวนั้นทวีมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นกิจของแต่ละบุคคลนี้จึงเป็นกิจที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสเพราะยังมีเครื่องเศร้าหมองมาหมักดองนอนจมอยู่มากำบัง
ธรรมชาติของจิตที่ประพัดสอนคือผุดผ่องนั้นทำให้ไม่ผุดผ่องและมาปิดบังความรู้ที่เป็นธาตุรู้นั้นไม่ให้รู้จริงให้รู้แค่มายาติดอยู่แค่มายาเท่านั้นอันสิ่งทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ดังกล่าวนั้นซึ่งทุกๆคนก็ชอบบางอย่างชังบางอย่างหลงอยู่บางอย่างอยู่โดยปกติก็เป็นเพราะเหตุดังที่กล่าวมาและข้อที่เรียกว่ามายานั้นถ้าพิจารณาก็พอเห็นได้ว่าเป็นมายาจริงดังรูปทั้งหลายที่ตาเห็นเช่นร่างกายนี้ของกันและกันก็เห็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังใต้หนังเข้าไปก็มองไม่เห็นและผมขนเล็บฟันหนังนั่นก็เป็นไปตามวัยเมื่ออยู่ในวัยที่งดงามเปล่งปลั่งก็งดงามเปล่งปลั่งเมื่อผ่านวัยที่งดงามเปล่งปลั่งไปแล้วก็ทรุดโทรมชำรุดและก็ประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่งดงามและที่สกปรกภายในผืนหนังที่หุ้มห่ออยู่นี้เป็นอันมากถ้าเปิดออกมาดูแล้วจะก็จะไม่ปรากฏเป็นสิ่งที่งดงามน่ารักน่าชมแต่งเป็นแต่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดทั้งโดยสีทั้งโดยสันฐานทั้งโดยกลิ่นทั้งโดยที่เกิดทั้งโดยที่อยู่เพราะฉะนั้นความงดงามที่ปรากฏอยู่จึงมีอยู่แค่ผมขนเล็บฟันหนังที่ตามองเห็นและที่กำลังอยู่ในวัยที่เพ่งปรังและที่ได้มีการตกแต่งมีการชำระล้างตกแต่งไว้แล้วเสียงก็เช่นเดียวกันก็สักแต่ว่าเป็นเสียงจะเป็นเสียงนินทาเสียงสรรเสริญก็เป็นแค่เสียงความเป็นเสียงนั่นจะเป็นนินทาก็ตามจะเป็นสรรเสริญก็ตามไม่แตกต่างกันเ
เหมือนอย่างลมที่พัดมากระทบตัวเองของทุกๆคนจะมาทางทิศไหนก็ไม่ต่างกันจะพัดเบาพัดแรงก็เป็นลมแต่ว่าเพราะมีภาษาคือเสียงนั่นเองเป็นภาษาแล้วก็มีสมมติภาษานั้นขึ้นบัญญัติภาษานั้นขึ้นสำหรับสื่อให้รู้จิตใจของกันและกันจึงถ้าไม่ติดในสมมติบัญญัติตามที่เสียงแสดงออกแต่ว่าเสียงที่แสดงออกไม่เป็นภาษานั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นความจริงทั้งสรรเสริญทั้งนินทาในเมื่อสรรเสริญผิดนินทาผิดเอ็นว่าทำชั่วสรรเสริญว่าทำดีก็ไม่ทำให้ผู้ที่ถูกสรรเสริญว่าดีนั้นดีขึ้นมาได้ต้องชั่วตามที่ตนทำนั่นเองเมื่อทำดีแต่ถูกนินทาว่าชั่วก็ไม่ทำให้ความดีกลับเป็นความชั่วได้เมื่อทำดีก็คงเป็นทำดีอยู่นั่นเองแต่ว่าบุคคลติดในสมมติบัญญัติของภาษาจึงได้มีนินทามีสรรเสริญทำให้เสียงที่สักว่าเป็นลมหรือดังที่เรียกว่าลมปากมีพลังอำนาจขึ้นด้วยการที่มายึดถือในสมมติบัญญัติเป็นภาษาของเสียงกลิ่นนั่นจะเป็นอย่างไรก็แค่ประสาทจมูกพ้นประสาทจมูกไปแล้วก็ไม่ปรากฏว่าเป็นอย่างไรรสนั้นก็เช่นเดียวกันอร่อยหรือไม่อร่อยที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็อยู่แค่ลิ้นพ้นประสาทลิ้นไปถึงคอแล้วความอร่อยไม่อร่อยต่างๆก็ไม่ปรากฏสิ่งที่กายถูกต้องก็เหมือนกันก็ปรากฏว่าเป็นอย่างไรอยู่แค่กายประสาทคนกายประสาทเข้าไปแล้วก็ไม่ปรากฏเป็นความรู้สึกอย่างไรธรรมะคือเรื่องราวทางใจต่างๆที่จิตมาปรุงคิดหรือคิดปรุงก็ปรากฏเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ที่ความปรุงเหมือนอย่างพ่อครัวที่ปรุงอาหารจะปรุงให้มีรสเค็มก็เค็มจะปรุงให้มีรสเปรี้ยวก็เปรี้ยวจะปรุงให้เป็นมีรสหวานก็หวานจิตก็เหมือนกันจะปรุงให้ชอบก็ชอบจะปรุงให้ชังก็ชังจะปรุงให้หลงก็หลงถ้าจิตไม่ปรุงหรืออย่างเดียวชอบชังหลงก็ไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้เป็นมายาทั้งนั้น
แต่ว่าจิตนี่เพราะยังมีอวิชชาอยู่จึงไม่รู้ถึงสัจจะคือความจริงรู้แค่มายาก็ติดอยู่แค่มายาและปรุงแต่งกันอยู่แค่มายาโลกเป็นดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้มีความหลงอยู่ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงตั้งตนในความจริงทั่วๆไปที่เป็นเรื่องสามัญจนถึงความจริงที่เป็นสิ่งละเอียดที่เป็นสิ่งสามัญนั่นก็คือความจริงในกิจการทั้งหลายในความติดต่อกันทั้งหลายของบุคคลนั้นๆเมื่อจิตรู้แค่มายาไม่รู้ถึงความจริงจึงได้พากันเชื่อผิดคิดผิดปฏิบัติผิดทางกายทางวาจาทางใจกันอยู่ในเรื่องนั้นๆพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้จิตนี้เองพิจารณาโดยตรัสชี้เห็นว่าโลกนี้มีมายาอย่างไรเพื่อให้รู้จักว่านั่นเป็นมายาและให้รู้ทะลุเข้าไปถึงสัจจะความจริงตั้งต้นแต่กรรมที่กระทำตรัสสอนให้รู้จักว่าอย่างไรเป็นอกุศลกรรมกรรมชั่วอย่างไรเป็นกุศลกรรมคือกรรมดีเพื่อที่จะได้ละกรรมชั่วประกอบกรรมดีและการที่จะได้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสัจจะคือความจริงดังนี้ด้วยตนเองให้จิตใจของตนเองรับรองด้วยไม่ใช่เป็นแต่เชื่อพระวาจาตรัสเท่านั้นจึงตรัสสอนให้ชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสคือให้บริสุทธิ์จากกิเลสดังกล่าวราคะหรือโลภะโทสะโมหะและเมื่อสงบกิเลสเหล่านี้ลงได้ยังหยาบด้วยศีล
ือด้วยการที่มาเชื่อพระพุทธเจ้ารับศีลของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติงดเว้นใจของตัวเองจากโลภโกรธหลงที่จะก่อให้เกิดเจตนาประกอบกรรมอันเป็นอกุศลทุจริตกายวาจาใจต่างๆได้คือว่ามันงดเว้นใจของตัวเองได้ก็คือว่างดเว้นกิเลสกองโลภโกรธหลงเหล่านี้เองได้สามารถที่จะรักษาศีลได้ตั้งตนเป็นศีล5และงดเว้นใจของตัวเองจากกิเลสเหล่านี้ที่เมื่อรับอารมณ์ต่างๆก็บังเกิดขึ้นและเมื่อยึดถืออยู่ก็ยังรักษากิเลสตัวนี้ไว้ในจิตใจเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงในจิตใจแม้ไม่ก่อเจตนากรรมออกมาเป็นบาปอกุศลทุจริตก็ยังทำจิตใจให้ฟุ้งซ่านดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายถ้าหากว่าไม่ระงับเสียกิเลสที่มันเกิดกลุ่มรุมจิตใจอยู่นี้ก็จะแรงขึ้นได้ลุกลามขึ้นเป็นกิเลสอย่างหยาบมาเป็นนายของจิตใจก่อเจตนากรรมให้ประพฤติผิดศีลต่างๆก่ออาชญากรรมต่างๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ปฏิบัติในสมาธิตั้งจิตมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายหัดน้อมจิตมาในกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของสมาธิที่เป็นกุศลอาการที่เป็นสมาธินั่นคืออาการที่จิตตั้งแล้วก็ตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งชนิดที่คลอนแคลนกวัดแกว่งกลับกรอกจะเป็นที่นี่ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติทำกรรมฐานเพื่อสมาธิและเมื่อทำบ่อยๆเข้าแล้วก็จะทำให้จิตนี้ตั้งมั่นได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าน้อมมาบ่อยๆจิตก็จะมีความคุ้นเคยอยู่ในกรรมฐานก็จะสลัดจากอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกิเลสได้มาเอากรรมฐานเป็นอารมณ์มาดูดดื่มในกรรมฐานและในการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อสมาธินี้เป็นทางพิจารณาก็มีเป็นทางที่ทำจิตรวมเข้ามาไม่พิจารณาก็มีเพียงแต่รู้ที่พิจารณานั่นก็เป็นพิจารณากายให้เห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นยึดถือกันอยู่ว่าสวยงามน่ารักน่าชมสะอาดนั่นก็เป็นเพียงยึดในมายาของกายจึงตรัสสอนให้พิจารณา
ละมายาเสียมองเข้าไปเห็นให้สัจจะคือความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดไม่งดงามเพื่อดับกิเลสกองราคะอันจะทำให้จิตสงบจากราคะและให้เจริญเมตตาแผ่จิตออกไปมุ่งให้บุคคลนั้นๆสัตว์นั้นๆโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงเป็นสุขก็เป็นเครื่องดับโทสะพยาบาทและกำหนดพิจารณาธาตุกรรมฐานซึ่งรวมกันอยู่เป็นก้อนนี้อันเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราโดยตรัสสอนให้แยกธาตุออกไปว่าจักแต่ว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมหรือเติมอากาศมาประกอบกันเข้าสักเราเป็นธาตุเมื่อธาตุสัญญาความกำหนดหมายว่าเป็นธาตุปรากฏขึ้นอัตตสัญญาความสำคัญหมายยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราก็หายไปก็เป็นการแก้โมหะดับโมหะในข้อนี้เมื่อปฏิบัติกำจัดดับราคะหรือโลภะโทสะโมหะอันมันเกิดขึ้นรุมรุมจิตใจได้ด้วยกรรมฐานเหล่านี้จิตก็จะบริสุทธิ์สะอาดและเมื่อต้องการเพิ่มพลังให้กับจิตในสมาธิออกกำหนดสมาธิที่รวมจิตเข้ามาให้มีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือทำเพ่งกสิณตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจิตก็จะรวมเป็นเอกคตาคือความที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวกันของจิตได้เป็นสมาธิได้ตั้งแต่ขั้นบริกรรมคือกำลังขั้นที่ปฏิบัติกำหนดขั้นอุปจารคือว่าใกล้ที่จะสงบแน่วแน่จนถึงขั้นอัปปนาคือแน่วแน่และก็น้อมจิตที่แน่วแน่นี้กำหนดพิจารณานามรูปหรือขันธ์ห้าให้เห็นสัจจะคือความจริงมันล้วนเป็นอนิจจะไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับทุกขะเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราคือไม่ควรจะเห็นยึดถือว่าตัวเราของเราเพราะไม่มีตัวเราของเราอยู่ในนามรูปหรือในขันธ์ห้านี้ดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อลดอวิชชาโมหะทำลายอวิชชาโมหะทำให้จิตนี้ป
ปรากฏความประพัดสอนคือผุดผ่องมากขึ้นยังรู้ถึงสัจจะคือความจริงมากขึ้นเป็นความรู้ที่พุทธขึ้นมาดังที่เรียกว่าจักขุคือดวงตาพุทธขึ้นญาณความยังรู้พุทธขึ้นปัญญาความรู้ทั่วพุทธขึ้นวิชาความรู้แจ่มแจ้งพุทธขึ้นโอภาสคือความสว่างผุดขึ้นในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและทรงแสดงสั่งสอนไว้การปฏิบัติโดยระดับดังนี้เองคือสติปัฏฐานตั้งสติหรือสติตั้งสมปัฏฐานเพียรชอบอิทธิบาทธรรมะที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จอินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่พละธรรมะที่เป็นกำลังโพชฌงค์ธรรมะที่เป็นองค์ของความตรัสรู้และมรรคมีองค์8ก็รวมอยู่ในทางปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้อันนำให้บังเกิดดวงตาบังเกิดญาณบังเกิดปัญญาบังเกิดวิชาบังเกิดแสงสว่างในอริยสัจทั้ง4ของพระพุทธเจ้าดับอวิชชาได้ดับกิเลสทั้งปวงได้ดับทุกข์ได้เมื่อปฏิบัติยังไม่ถึงก็ยอมดับได้เป็นโดยลำดับตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงมากบางอย่างจนถึงทั้งหมดเพราะว่าความบรรลุถึงผลดังที่กล่าวมานี้ไม่ใช่จะบรรลุได้โดยความคิดว่าจะบรรลุหรืออยากจะบรรลุแต่อยู่ในการปฏิบัติมาโดยลำดับขึ้นไปโดยลำดับธรรมะก็จะสนับสนุนส่งผู้ปฏิบัติขึ้นไปโดยลำดับเองด้วยต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติทำความสงบสืบต่อไป